หวานหวานสองถ้วยหวานหวานถ่ายคลิปวิดีโอลงแล้วถ่ายลงยูทูบเลยถ้วยนะคนละถ้วยหรือว่ารวมกันรวมไปเลยรีไซเคิลลุงนั่นแหละเดี๋ยวผมก็กินหมดเราต้องช่วยกันลดโลกร้อนนะลุงนะเขารณรงค์งดการใช้ถุงพลาสติกลุงรู้ป่ะลุงรู้ไหมแต่ว่าถุงพลาสติกนี่มันทำไมก็ว่ามันละลายอุ้ยตายไปแล้ว400ปีมันยังไม่เน่าเลยอ่ะเกิดมาลุงฝังไว้อ่ะ400ปีมาดูมันยังอยู่เลยอ่ะเออบอกว่าเขาทำไอ้ที่ให้มันละลายไอ้มันก็ไอ้ส่วนที่ทำก็มีไงไอ้ส่วนที่ไม่ทำก็มีเพราะฉะนั้นเขาถึงก็ได้ให้ใช้ถุงผ้าไงเขาบอกว่าให้ทำให้มันละลายไปกับดินอันนี้ไม่ต้องทอนนะที่เหลือผมให้ติ๊บเลยนะลุงนะได้เลยครับนะแต่ก่อนนี่แต่ไปจับดูมันกดนี่อร่อยไหมอะไรนะก๊อบแก๊บใช่ไหมมันจะเหลวใช่ไหมมันจะสลายอย่างบางห้างเนี่ยมันจะยี่ห้อไอ้ท็อปเลือดอะไรทุกอย่างเนี่ยถุงมันจะเละเลยใช่ไหมไอ้อย่างนั้นมันย่อยสลายได้มาถึงเวลาเพื่อมันใช้งานไม่ได้ผมไปจับดูมันก้นละลายไปจริงอันนั้นมันเป็นบางที่แต่บางที่มันไม่ทำไงอย่างโฟมเนี่ยอีก400ปีมันยังอยู่เลยเนี่ยอันนี้ใช่เพราะว่ามันความหนาของมันแล้วมันไม่ใช่ของที่ละลายแต่ผมผิดอีกผมก็ลืมคิดไปผมไม่เอาชามมาใส่ถูกไหมแต่คราวหน้าผมเอาชามมาใส่ไม่ต้องใช้โฟมขอโทษนะครับผมลืมคิดไปโอ้แล้วก็ใช้ช้อนผมจะได้ไม่ต้องเตือไม่ต้องเพืองไอ้ช้อนพลาสติกลุงถูกไหมเอาใหม่คราวหน้าเอาใหม่นะได้เลยครับถ้ายังหายใจอยู่เจอกันอุ้ยรับรองว่าเจอกันอีกนอนวันนี้ออกอะไรไม่รู้เหมือนกันผมเห็นละ681นะ681ไงลืมนะโอ้ยหรือ816มันฮะไหวแล้วมันไม่ค่อยหกแปดหนึ่งแปดหนึ่งหกแล้วก็อะไรนะ186ไม่ค่อยออกฮะไม่ออกเหรอไม่ค่อยออกเลย618ไม่แน่นะพูดเล่นไปเล่นมาออกแล้วจะเสียใจให้ลุงเดี๋ยวมันก็ไม่แน่เท่าไหร่อืมเพราะว่าไอ้ของพวกนี้มันหมุนผมไม่เคยซื้อเลยนะของมันหมุนเดี๋ยวว่ามันไม่ได้มันตกลงไปในร่องที่เขาทำมันจะตกลงไปตัวอะไรผมไม่รู้บ้านอยู่จังหวัดอะไรเนี่ยบ้านอยู่จังหวัดอะไรครับผมอยู่จังหวัดอุบลอุบลราชธานีอำเภออะไรครับอำเภอเหล่าเสือโคกฮะเหล่าเสือโคกเหล่าเสือโคงโคกโคกเสือโคกโคกฮะกอไก่2ตัวสระโอกอไก่2ตัวสระโอโคก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 อ๋อเหล่าเสือโคกเสือโคกเสือโคกใช่เนาะเขาทำอะไรกันที่นั่นทำอะไรปลูกข้าวเหรออุ้ยมีแต่ข้าวเท่านั้นเองเหรอไม่มีอะไรหรอกแรงไหมมันไล่อ้อยก็ไม่มีแรงไหมปีนี้แรง2ปีแล้วแรงแล้วมีกี่ไร่อ่ะลูกนะผมมีอยู่4ไร่เองโอ้เยอะนะไม่เยอะหรอกผมไม่มีสักไร่เลยข้าวปลูกก็ไม่งามแบ่งให้ผม50ตารางวาดิข้าวก็ไม่งามให้ผม50ตารางวาอันนี้ผมนี่ก็ไปอาศัยเขาอยู่นะฮะอาศัยเมียอยู่นะอาศัยเมียที่ภรรยาที่ภรรยาไม่เป็นไรหรอกดูแลกันไปภรรยาคนไหนอ่ะคนเดียวหรือว่าคนที่หนึ่งคนที่สองคนเดียวอ๋อคนเดียวนะโอเคก็ยังชั่วหน่อยเพราะว่าผมมันคนไม่เจ้าชู้โอ้เป็นคนดีมากมีศีลธรรมมากเลยเนี่ยคนไม่เจ้าชู้ไม่เล่นไม่อะไรอืมนี่ตายไปสบายแล้วเนี่ยตายไปก็ไปนิพพานแล้วไม่กินไม่เล่นไม่เที่ยวโอ้อนุโมทนาบุญสาธุดีละคนดีฮะดีนั่นเมียเขาได้คนหือใจบุญอย่างผมอยู่อือเขาว่าสุดยอดเลยหาไม่เคยเจอคนผมก็ว่าผมก็เพิ่งเคยเจอเนี่ยทำมาหากินคนเดียวนี้รับรองว่าใจลูกใจเมียรับรองว่าไม่อยู่สักคนไม่มีสมัยนี้นะหายากหายากแล้วอายุเท่าไหร่ครับเนี่ย53มาอยู่กรุงเทพกี่ปีแล้วเนี่ยฮะอยู่กรุงเทพกี่ปีแล้วครับผมมาอยู่กรุงเทพปี36 36เหรอ36 4656เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวให้น้ำไม่ดื่มคน
ป่าลุงนะครับได้ก็ได้มาจากตึงแคทอ่ะเหรอผมว่าที่ให้ติมไปแต่ให้ร้านลูกชิ้นก็ไม่เอาไว้กินไว้กินผมว่ามันมีประโยชน์แบ่งกันไปเพื่อมนุษย์เผื่อวันไหนลุงมาถามแล้วเอ้ยผมไม่อยู่แล้วไปไหนอ๋ออยู่ที่วัดลุงก็ไปงานศพผมหน่อยนะโอ้ยไม่เป็นไรอันนี้ไปจะรับทรัพย์ก้อนนั้นไปได้งานศพผมหลายคืนจะภาพเยอะอันนี้ผมมาอย่างนี้ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะไปเจออะไรผมก็ไม่รู้บางทีเราขับมอไซค์อยู่ใช่ไหมมีไฟท้ายป่ะเนี่ยไฟท้ายเห็นไหมท้ายก็มีแล้วไอ้ไฟจักรยานอยู่ไหมอยู่มันต้องใส่นะมีทานหมดยังทานมีไหมไม่มีเดี๋ยวผมให้ไปเออถ้าไม่สว่างก็เอาฐานที่ผมนะนี่เพราะว่ามันปลอดภัยลุงผมชอบให้คนติดไฟเนี่ยเป็นลากันเกินมามันมองเห็นใช่มันสว่างมันเซฟตี้ลุงเพราะบางคันมันมีเนี่ยผมติดรถไว้แจกเลยนะเนี่ยใส่รถยนต์ไว้เนี่ยจอดลงข้างทางแล้วไปแจกเลยคนขี่จักรยานไม่มีไฟอ่ะมันเป็นห่วงเขาชีวิตคนหนึ่งคนนะมันก็ไม่แน่ไม่นอนนะถูกต้องเราจอดอยู่เฉยๆบางทีมันมาแบบไม่รู้อะไรเลยตู้มก็ไปก่อนนายคือตูไปไม่เป็นไรนะถึงเวลาคือไปแล้วไปเลยนะจะให้ไปนอนเป็นผักก็ไม่เอานะถูกไหมลุงใช่เออผมว่าชนแม่งให้ตายหายไปเลยอะไหนๆก็ชนแล้วไม่ใช่โอ้โหต้องไปนอนโรงพยาบาลเสียตังค์ให้หมอไม่เอาครับปีสี่ปีนู่นไม่เอาผมไม่เอาตัวละมันไม่ให้คนรุ่นให้ผมไม่ให้หมอได้ตังค์ผมหรอกผมยอมจากโลกนี้ไปโดยสงบเลยจบเรียบร้อยไปเลยใช่ต้องมันลำบากไปปกติแล้วมีลูกไหมเนี่ยลุงมีลูกไหมมีสองคนผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงหมดโอ้โหลูกสาวสวยดิอีกคนหนึ่งก็อยู่ป .6 มีอยู่ป .6 โอ้โหเด็กทำไมเด็กยังอ่ะฮะทำไมมีลูกช้าอ่ะครับอ๋อมีลูกตอนก็หาเงินอย่างนี้แหละมีลูกตอนอายุเท่าไหร่ครับมีลูกก็ตอนอายุ20ฮะ23ได้คนโตคนโตออกสามคนโตอายุเท่าไหร่คนโตออกปี39เหรอนี่ทำไมมันนี่อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยโทษครับอายุเท่าไหร่ผม53 53เฮ้ยมันทำไมมีลูกช้านะใช่ไหมช้าไหมช้ามากเลยเดียวกับผมก็มี4-5คนแล้วเออใช่ผมว่ามีลูกช้าผมมีลูกช้าเพราะว่าผมไปทำงานเรื่อยๆไม่ค่อยอยู่ไม่ค่อยไปทำงานบ้านไม่ค่อยตำอยู่บ้านถ้าอยู่บ้านก็ไม่มีตังค์ให้ลูกคนมาอย่างนี้เลยอ๋อนึกว่าไม่มีเวลาทำการบ้านนานๆก็ไปใช่ไหมแล้วหมอเขาบอกว่าให้ห่างด้วยเพราะว่าแม่เขาเป็นโรคเบาหวานอยู่ติดกันให้ติดกันไม่ได้เออใช่จะไม่แข็งแรงเออในคนน้ำตาลแม่เนี่ยผมบังคับให้อยู่ไม่งั้นเดี๋ยวลูกก็ติดเป็นกรรมพันธุ์ใช่ไหมครับติดอีกดีเนี่ยเออดีนะชีวิตคนนะแล้วพ่อคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่นะลุงนะมีแต่พ่อตาแม่ยายแล้วของตัวเองไม่ผมจริงๆไปสวรรค์หมดแล้วหมดแล้วไปสบายแล้วไปสุคติหมดแล้วไม่มีใครกลับมาเลยนะไม่มีใครกลับมาเหมือนปู่ผมอ่ะปู่ผมก็ไปสุคติเลยไม่เห็นกลับมาหาผมเลยดีกันทั้งหมดเลยแต่ว่าผมได้ยินคนแรกเลยคนที่อยู่ชัยภูมิเขากลับคืนมาเหรอกลับมาเขากลับมากลับมาไงอ่ะเราไปฟังหน่อย4-5คืนนี่เป็นเรื่อง YouTube เลยเนี่ยลุงไปลง YouTube เลยเนี่ยผมจะไปลง YouTube เลยว่ามาเล่ามาลุงเล่นไลน์ไหมเนี่ยเล่นไลน์เขาป่ะผมเล่นไม่เป็นอ๋อนึกว่าเล่นกดโทรกดรับกดโทรผมนึกว่าเล่นไลน์จะส่งคลิปไปให้ดูแล้วไงต่อเขาไปแล้วก็กลับมาเขาบอกว่า4-5วันแล้วเขาจะเผาแล้วเตรียมตัวเผาแล้วคนผู้ชายหญิงผู้หญิงพวกผู้ชายอายุอะไรผู้อายุประมาณ80แล้ว80กว่าแล้วเขาบอกเขาไปเจออะไรบ้างอ่ะเขาบอกว่าเขาไปเจอของดีๆเขาบอกว่าให้ทำบุญกลับมาทำบุญที่เขาบอกให้มากลับบุญทำบุญเยอะด้วยให้พาพี่พาน้องไปเข้าวัดเข้าทำบุญทำอะไรไปเรื่อยๆเราเขาบอกงั้นเหรอสร้างแต่ความดีสร้างแต่ความดีอย่างผมนี่เอาน้ำให้ลุงนี่เป็นความดีนะดีครับเห็นไหมผมพยายามไงครับผมให้ทานไฟลุงผมเป็นความดีไหมดีโยมพบาลคงยังไม่คิดถึงผมนะดีแต่คิดถึงผมก็ไปผมจะไปคุยกับท่านโอ้ยก็ยังบอกว่าโอ้อันนี้ก็สร้างความดีความดีความดีได้ดั่งบันดีความดีก็คือทุกอย่างที่ไม่เดือดร้อนใครถูกไหมครับเพราะพ่อผมสอนไว้ฮะอย่าไปทำให้ใครเดือดร้อนใช่ขับรถช้าต้องชิดซ้ายถูกไหมลุงใช่ไหมครับใช่รถช้าชิดซ้ายไม่แช่ขวาเลนขวามีไว้แซงซ้ายไปชนเขาตายบนทางด่วนผิดไหมผิดไหมลุงดูขาวป่ะผิดเห็นไหมผิดวิ่งช้าเราก็ต้องวิ่งซ้ายตลอดถูกต้องซ้าพวงมาลัยขวาแซงขวา
อย่าไปขวากลางเล่นเพราะผมแล้วลงอยู่ตอนนี้นะฮะไม่แซงซ้ายผมไม่แซงซ้ายต้องขวาอย่างเดียวช้ากว่าผมก็ซ้ายไปขวาบึ้งแล้วอ่านยังไงผมอ่านไม่เป็นเวลาขับรถเนี่ยคนมันจะมองกระจกหลังมันก็จะเห็นเป็นตัวหนังสือตกติดเวลามองกระจกหลังปุ๊บก็จะเห็นอ๋อขับช้าวิ่งขวาขับช้าปวดจะดูหน้าที่ซ้ายแล้วกระจกคนที่เขาขับอยู่ข้างหน้าใช่เมื่อมองเห็นแล้วจะใช่มันจะเป็นตัวเลยใช่แต่ตอนนี้ไม่โทรหายอันยังไม่ได้ใส่เลยแต่ส่วนมากอ่ะผมเจอนะผมก็เตือนเขากระพริบไฟบีบแต่เอ้ยกระพริบไฟแล้วยกไฟขวากระพริบไฟบีบแต่เขาขยับให้ทุกคันอ่ะบางทีมันเพลินแต่ผมบอกให้เลยถ้าทุกคนตั้งสติไม่มัวไปสนใจโทรศัพท์ตั้งสติเนี่ยมึงขับอย่างเดียวให้ถึงที่หมายมันรับรองรถมันจะไม่ติดถูกไหมครับไม่ให้คิดนู่นคิดนี่ฮะมึงจะคิดทำไมว่ามึงตั้งใจขับรถมึงขับรถบนถนนด้วยเข้าใจไหมลุงฮัลโหลนี่ไงมึงฮัลโหลมันก็เป็นไฟเลยเนี่ยปัญหาของอุบัติเหตุครับไปแล้วครับขอให้ถูกหวยลุงครับผม186โชคดีครับคนอุบลเดินทางต่อไปครับลุงพาคุ้มครอง